เรื่องทำไมการภาวนาถึงพระอมิตตาภะพุทธะจึงง่ายแต่ทรงอนุภาพการภาวนาพุทธานุสติแบบอมิตตาภะพุทธะหรือนะโมอมิตตาภะพุทธะเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดอย่างหนึ่งแต่มีอานิสงส์มหาศาลเหมาะสำหรับยุคสมัยนี้ที่ผู้คนจิตใจฟุ้งซ่านได้ง่ายแม้จะรู้เรื่องธรรมะกันมากแต่มีสิ่งรบกวนจิตใจมากเช่นกันการภาวนาอมิตตาภะพุทธะหรือนะโมอมิตตาภะพุทธะช่วยให้จิตใจเป็นหนึ่งเดียวจดจ่ออยู่ในคำภาวนาแต่ยังมีอนุภาพมากกว่าการภาวนาพุทโธธรรมดาธรรมดาซึ่งก็มีพลานุภาพที่ยิ่งใหญ่เช่นกันนั่นก็เพราะการภาวนาอมิตตาภะพุทธะหรือนะโมอมิตตาภะพุทธะยังจะได้รับพลังการช่วยเหลือจากพระอมิตตาภะพุทธเจ้าด้วยดังปรากฏในพระสูตรต่างๆเช่นมหาสุขาวดีวยุหสูตรเป็นต้นเพราะทรงประกาศปณิธานไว้ว่าผู้ภาวนาถึงพระองค์ย่อมจะได้รับการช่วยเหลือจากพระองค์ด้วยหากชาตินี้ไม่บรรลุธรรมก็จะไม่มีทางตกอบายภูมิเพราะจะทรงช่วยเหลือนำไปปฏิบัติธรรมต่อยังพุทธเกษตรของพระองค์นี่เรียกว่าการพึ่งพาพลังอื่นจากพุทธคุณพูดง่ายๆก็คือการภาวนาอมิตตาภะพุทธะหรือนะโมอมิตตาภะพุทธะก็เหมือนการภาวนาพุทโธเพียงแต่อย่างแรกพ่วงเข้ากับพลังคำมั่นสัญญาของพระองค์ที่จะช่วยเราให้พ้นจากสังสารวัฏส่วนการภาวนาอย่างหลังไม่พ่วงกับอะไรนอกจากความพยายามของเราเองถามว่าการภาวนาที่ประสานพลังของเรากับพลังของพระพุทธคุณกับการภาวนาที่ใช้พลังของเราล้วนๆอย่างไหนจะดีกว่ากันการภาวนาทั่วๆไปนั้นต้องพึ่งพาพลังของตัวเองล้วนๆเรียกว่าการพึ่งพาพลังตนเองเพื่อบรรลุธรรมแต่มันต้องอาศัยจิตที่พร้อมจะทุ่มเททุกอย่างได้เพื่อฟันฝ่าขวากหนามและบททดสอบในสังสารวัฏหากจิตใจไม่แกร่งพอในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อก่อนจะตายจิตที่ฝึกไม่ดีพออาจจะถูกซัดไปคนละทิศละทางได้แทนที่จะสามารถยกระดับภพภูมิตนเองมีตัวอย่างมากมายในหนังสือแต่โบราณของจีนบันทึกไว้ว่าผู้ปฏิบัติธรรมบางคนประคองตัวเองไม่ตลอดรอดฝั่งไปพลาดท่าที่วาระสุดท้ายบางคนปฏิบัติได้ดีมากถึงขั้นพบต้นตอแห่งจิตแต่ยังไม่สามารถถึงที่สุดแห่งการตรัสรู้ได้ชาติต่อมาแม้จะเกิดเป็นมนุษย์อีกเพราะอานิสงส์แห่งการปฏิบัติธรรมแต่แทนที่จะพบธรรมะอีกกลับต้องถูกตัณหาของโลกครอบงำจนกระทั่งหลงทางไปไกลอีกนี่เองที่หากผู้ปฏิบัติธรรมรู้สึกว่ากำลังของตนยังไม่แกร่งพอก็สามารถพึ่งพาพลังอื่นคือพุทธคุณของพระอมิตตาภะพุทธเจ้าได้เมื่อตั้งใจจะขอพระบารมีก็เท่ากับผูกดวงชะตาไว้กับพระอมิตตาภะพุทธเจ้าแล้วยามเป็นยามตายย่อมได้รับการคุ้มครองไม่ให้ตกต่ำเพียงแค่ภาวนาอมิตตาภะพุทธะหรือนะโมอมิตตาภะพุทธะทั้งในขณะเดินยืนนั่งนอนขณะกินอาหารทุกกิจกรรมในชีวิตแม้แต่ตอนนอนภาวนาทั้งออกเสียงหรือภาวนาในใจย่อมได้ผลทั้งสองแบบการภาวนาเช่นนี้ผลคือในชาตินี้ย่อมตั้งอยู่ในศีลสมาธิปัญญาหากไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมะในชั่วชีวิตนี้ก็ย่อมไปถึงในภพหน้าที่สุขาวดีพุทธเกษตรได้อย่าว่าแต่ชาติหน้าที่ย่อมจะบรรลุธรรมแน่นอนแม้แต่ชาตินี้หากตั้งใจขอพึ่งพาพระบารมีพระอมิตตาภะพุทธเจ้าแล้วภาวนาอมิตตาภะพุทธะหรือนะโมอมิตตาภะพุทธะอย่างสุดใจก็ย่อมพบอานิสงส์ที่ไม่คาดคิดเพราะผู้คนนั้นจะได้รับการคุ้มครองจากพระรัศมีของพระอมิตตาภะพุทธเจ้าตั้งแต่อยู่ในโลกนี้จะแคล้วคลาดปลอดภัยโรคภัยย่อมเบียดเบียนน้อย
ทุกคำภาวนาเหมือนเติมน้ำบริสุทธิ์แห่งกุศลมาชำระน้ำเน่าเสียแห่งบาปกรรมออกไปจากดวงชะตาชีวิตย่อมพบแต่ความสุขความเจริญเช่นมีบันทึกไว้ในประเทศจีนว่าเมื่อข้าพเจ้าอายุ29ปีพุทธศักราช2480ข้าพเจ้าอาศัยอยู่ที่ภูเขาซื่อเฉิงกับหยวนซิ่นภรรยาของข้าพเจ้าซึ่งขณะนั้นอายุ25ปีในเช้าวันหนึ่งภรรยาของข้าพเจ้าลงจากภูเขาและขณะที่เดินอยู่ในทุ่งนาเธอก็ตั้งอกตั้งใจสวดพระนามของพระพุทธเจ้าตลอดทางตอนนั้นพระอาทิตย์เพิ่งจะขึ้นแสงเช้าส่องไปทั่วเธอบังเอิญมองไปที่เงาของตัวเองและพบวงกลมของแสงอยู่ด้านบนเส้นรอบวงอยู่ระดับไหลและมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ2ฟุตเปล่งแสงเจิดจ้าสวยงามสุดจะพรรณนาคล้ายกับรัศมีกลมที่ด้านหลังพระพุทธรูปเธอรู้สึกแปลกในใจของเธอดังนั้นเธอจึงเดินต่อไปพร้อมกับสวดพระนามของพระพุทธเจ้าและมองดูเงาของเธอเป็นครั้งคราววงกลมของแสงยังคงส่องแสงและเธอรู้ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ที่ได้รับจากการสวดพระนามของพระพุทธเจ้าเธอจึงลองหยุดสวดพระพุทธนามและท่องข้อความทางโลกและในขณะเดียวกันก็มองไปที่เงาปรากฏว่าแสงวงกลมหายไปดังนั้นเราจึงรู้ว่าการสวดพระพุทธนามสามารถดึงแสงสว่างเดิมของเราออกมาและขจัดความมืดแห่งกรรมได้ดีที่สุดบันทึกนี้บันทึกไว้ในหนังสือของอุบาสกเฉินไห่เลี่ยงนี่เป็นอานิสงส์นอกกายเท่านั้นไม่ถึงกับเกี่ยวกับความจำเป็นของชีวิตอย่างเรื่องการขจัดความทุกข์และช่วยให้พ้นการเกิดการตายการภาวนาอมิตภพุทธะมีจุดประสงค์เพื่อสิ่งเหล่านี้แต่เราย่อมรู้อย่างหนึ่งจากอุทาหรณ์ของเรื่องนี้ว่าเมื่อภาวนาพระนามอมิตภพุทธะเราย่อมเกิดรัศมีเปล่งประกายออกมาแสงนั้นอาจเป็นทั้งแสงแห่งพุทธภาวะเดิมของเราหรืออาจเป็นแสงแห่งพระอมิตภพุทธะที่คุ้มครองเราไม่ว่าจะอย่างไรนี่คือพลังที่จับต้องและมองเห็นได้ดังนั้นผู้ที่มองไม่เห็นทางภาวนาใดที่จะง่ายสะดวกหรือเข้ากับวิถีชีวิตของตนได้ก็ให้ภาวนาอมิตภพุทธะหรือนะโมอมิตภพุทธะเถิดขอบคุณข้อมูลจากทางพุทธศาสนา